ติ่งติ่งเหนือถ้าเรามีติ่งเหนือตามร่างกายเราจะกำจัดได้อย่างไรคะและมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกต้องทำอย่างไรคะติ่งติ่งอะไรเนาะติ่งต้อยอะติ่งอะไรเนาะติ่งอะไรเนาะลุงก็ว่าลุงมีนะติ่งไงทำไมจะเอาให้ดูมันมากับลุงแต่แรกเกิดทำไมจะให้ดูเขาว่าติ่งติ่งไม่เห็นมันจะอันตรายตรงไหนเลยถ้าหากว่ามันเกิดติ่งขึ้นมาในใบหน้ามันก็น่าเกลียดนะดูแล้วมันก็ดูไม่ดีแต่หากก็มันอยู่ในใต้ร่มผ้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าไม่น่าจะติ่งนี้ไม่น่ามีคำว่าเจ็บปวดไม่เจ็บไม่ปวดไม่ขอข้าวกินทุกมื้ออย่างนี้ก็น่าจะปล่อยมันนะถ้ามันไม่ขยายใหญ่โตจนเกินไปนะเช่นของลุงอยากดูไหมเดี๋ยวนะเอาให้ดูได้ก็ไม่ได้ไหมพอได้ได้อันนั้นขออนุญาตนะไม่ได้นะลุงเนี่ยมันประเภทต่อหน้ารับหลังรู้ไม่ทันแล้วเอามันต่อหน้าโทษทีขออนุญาตนะไม่พูดนั่นเนี่ยเห็นไหมเห็นยังติ่งคล้ายกับหัวนมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอยู่กับลุงมันตั้งแต่เกิดลุงก็ถามมันอยู่เรื่อยมันคืออะไรวะเนี่ยลุงถามมันอยู่เรื่อยมันก็ไม่เคยมีคำตอบเลยมันคืออะไรมาจากไหนนะครับโอเคไหมคุณไปถามมาเมื่อกี้นะคุณหน่อยถามค่ะถ้ามีติ่งเนื้อตามร่างกายลุงก็มีเห็นไหมครับเราจะกำจัดได้อย่างไรไม่เคยคิดจะกำจัดมันเลยเราลุงนะครับเพราะมันไม่ขอข้าวกินไม่เจ็บไม่ปวดก็ดูมันก็โตมาแค่นั้นนะครับเกิดขึ้นมาได้อย่างไรงมติดตัวมาจะว่าไงครับลุงก็เหมือนกันนั่นแหละครับโอเคนะถ้าอยากถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกทำอย่างไรยอมฮะถ้าผมตอบปุ๊บมันเสียของนี่อยู่กับเราดีแล้วล่ะโอ้ยของธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาตามเรานะเออก็ผ่าตัดผ่าต่อแล้วก็ยุ่งอีกล่ะหาเรื่องใส่ตัวอีกนะถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดก็ปล่อยมันเพราะมันอยู่นู่นนะใต้ร่มผ้านู่นนะใครจะมาดูเราถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาดูใช่ป่ะครับโอเคกับลุงง่ายๆนะมีน้ำตาไหลตลอดเวลาค่ะนะมาแสงขยี้ครับหน้าตาจะสว่างขึ้นพวกต้อกระจกต้ออะไรที่เขาว่าแหละครับมันฝ้ามัวเนี่ยนั่นแหละน้ำตาเป็นยาแล้วครับจำด้วยครับน้ำตาเป็นยานะฮะจำด้วยครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับน้ำตาเป็นยาได้ยังไงครับมีน้ำตาอะไรเบาๆค่ะคุณตุ๊กตามหาทรัพย์เป็นนะมีน้ำตารู้สึกในตัวมีกระแสไฟ